หนุ่มสุรวุฒิขอบคุณรถเมย์ก๊อปลั่น30ปีในวงการไม่คิดต้องมาห้ามหันใครฝากถึงผู้จัดคนนั้นบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 7:41 น.ดารารุ่นใหญ่ตัวท็อปโดนหมดหนุ่มสุรวุฒิขอบคุณรถเมย์ก๊อปลั่นมีลูกมีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องดูแล30กว่าปีในวงการไม่คิดต้องมาห้ามหันใครฝากถึงผู้จัดคนนั้นรู้กันแล้วละครเรื่องไหนครั้งนี้มันเกินไปจากกรณีรถเมย์คนึงนิดออกมาพูดถึงปมผู้จัดละครยังไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวนักแสดงหลายคนรอกันมา5ปีตั้งแต่ถ่ายละครจนละครออนแอร์จบไปเป็นปีโดยหนึ่งในนั้นคือหนุ่มสุรวุฒิที่ประกาศทวงเงินผู้จัดละครมาต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินโดยรถเมย์ก็เป็นนักแสดงละครเรื่องเดียวกันนี้ด้วยพร้อมทั้งเล่าให้ฟังว่าละครจะแบ่งจ่ายเรื่อยๆอยู่แล้วตามสัญญาที่ตกลงกันไว้พอละครจบก็เคลียร์กันไปของรถเมย์เคลียร์มาแล้วแต่นักแสดงคนอื่นๆก็รอกันมานานกันเงินแบบนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นักแสดงอาวุโสเป็นนักแสดงตัวท็อปๆของเมืองไทยหลายคนก็ยังได้ไม่ครบเลื่อนมานานแล้ว5ปีโดยรถเมย์บอกใบ้ด้วยว่าเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นและเพิ่งออนแอร์ไปเรื่องล่าสุดที่รถเมย์เล่นและถ่ายทำและเพิ่งออนแอร์จบไปไม่ใช่แม่เบี้ยเพราะพี่เอสุภชัยจ่ายให้หมดแล้วขณะที่ก๊อปอนุวัฒน์ก็เป็นอีกคนที่ร่วมแสดงละครเรื่องนี้โดยของเจ้าตัวได้เงินครบแล้วแต่ของหนุ่มสุรวุฒิและมีนักแสดงอีกหลายๆคนยังไม่ได้ยอดเงินเยอะและเป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้เงินล่าสุดหนุ่มสุรวุฒิโพสต์คลิปเปิดใจว่าขอบคุณก๊อปอนุวัฒน์ขอบคุณน้องรถเมย์ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่และนักแสดงอีกหลายๆท่านเรื่องนี้ผ่านมาประมาณ5ปีละครก็ออนแอร์จบไปแล้วระหว่างทางถ่ายทำมีการจ่ายเงินมาบางส่วนพอถ่ายทำเสร็จละครจบมีการชำระเงินงวดสุดท้ายเข้ามาเป็นเช็คแต่เช็คมันติดสปริงมีการติดตามทวงถามมาเรื่อยๆแต่เลื่อนมาตลอดจนถึงวันนี้ผมคนทำงานผมมีอาชีพนักแสดงอาชีพรับจ้างธรรมดาเราทำงานเต็มที่พอทำงานเสร็จเราควรจะได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ผมก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องดูแลมีภรรยามีลูกที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนอยู่ในความรับผิดชอบของผมก็เลยต้องลุกขึ้นมาทวงถามตามสิทธิ์ของผมเข้าใจว่ามันมีปัญหาแต่มันก็ต้องพยายามแก้ไขพยายามทำให้ได้ตามที่พูดตามที่ตกลงไว้ไม่ใช่เงียบหายไปเฉยๆพอทวงถามไปทีหนึ่งก็บอกว่ากำลังพยายามอยู่ถามไปอีกทีหนึ่งก็บอกว่ากำลังพยายามหาทางอยู่ผมว่ามันควรมีแนวทางที่ชัดเจนว่าตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่หรือมีทางออกแบบไหนผมอยู่ในวงการบันเทิงมาก็30กว่าปีแล้ววิธีการแบบนี้ไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยผมไม่เคยคิดว่าจะลุกขึ้นมาห้ามหันอะไรกับใครครั้งสุดท้ายก็พี่น้องในวงการบันเทิงด้วยกันทั้งนั้นแต่ผมว่าครั้งนี้มันเกินไปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจสำหรับพี่ผู้จัดท่านนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอแค่พี่จ่ายเงินผมมาก็พอ นายกรัฐมนตรีภริยาเป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 17:50 น.นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา 15:20 น.วันที่25กรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนางภัพพิไลทวีสินภริยาเป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง77จังหวัดลงในขันสาครจากนั้นนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายคำนับถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์ให้ศีลพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์จุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้าพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณอ่านประกาศเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์73รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีจุดเทียนครอบสำริดถวายสมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารจากนั้นประธานสงฆ์ไปหลั่งน้ำพระพุทธมนต์จากครอบสำริดลงในขันสาครประมวลรวมกับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่างๆต่อจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมวลลงในขันสาครโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาตักน้ำพระพุทธมนต์จากขันสาครโดยใช้ถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถาลงในพระเต้าปทุมนิมิตพระเต้าปทุมนิมิตทองของนายกรัฐมนตรีพระเต้าปทุมนิมิตหน้าของประธานรัฐสภาพระเต้าปทุมนิมิตเงินของประธานศาลฎีกานายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีการ่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567และนายกรัฐมนตรีถวายพัดรองที่ระลึกและผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน73รูปแล้วกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางกลับ วิวกุลวุฒิรับสุดมีความสุขได้เล่นโอลิมปิกชี้เป็นงานหนักแต่ขอทำให้ดีที่สุดกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 17นาฬิกา33นาทีวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกชาวไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดฉากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BWF นักแบดมินตันวัย23ปีถูกจับให้อยู่ในสายซีร่วมกับคันเลโคโยเนนจากฟินแลนด์และจูเลียนพอจากสาธารณรัฐมอริเชียสและจะประเดิมสนามในวันที่27กรกฎาคมนี้ด้วยการพบกับนักกีฬาจากสาธารณรัฐมอริเชียสล่าสุดกุลวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกกับทาง BWF ว่ามีความสุขกับการได้เข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นงานที่ยากเพราะต้องพบกับบรรดานักกีฬาที่แข็งแกร่งโดยกุลวุฒิระบุว่านี่เป็นโอลิมปิกครั้งแรกสำหรับผมเพราะเมื่อ3ปีที่แล้วผมไม่ได้ไปเล่นเนื่องจากคะแนนไม่เพียงพอแต่ตอนนี้ผมสามารถมาแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรกซึ่งผมมีความสุขมากเพราะมันเป็นความฝันของผมมาตั้งแต่เด็กผมคิดว่าโอลิมปิกเกมนั้นยากกว่าชิงแชมป์โลกเพราะรายการชิงแชมป์โลกมีแข่งทุกปีแต่โอลิมปิกเกมจะแข่งแบบ4ปีครั้งทำให้ทุกคนต้องการที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิก
ผมเองก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นครั้งแรกของผมตอนนี้ฟอร์มของผมดีกว่าปีที่แล้วหลังจากที่ฟอร์มของผมค่อนข้างตกหลังจากรายการชิงแชมป์โลกแต่มันก็โอเคบางครั้งอาจจะทำได้ไม่ดีและผมต้องเปลี่ยนการเล่นและแผนนิดหน่อยตอนนี้ผมต้องเล่นบุกให้มากกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ผมมักจะเล่นแบบโต้กลับและป้องกันแต่ตอนนี้ผมต้องบุกก่อนซึ่งมันค่อนข้างเหนื่อยทำให้ผมต้องปรับการเล่นแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วผมคิดว่ามีหลายคนที่แข็งแกร่งเพราะตอนนี้นักกีฬาระดับแนวหน้าต่างมีฟอร์มการเล่นที่ดีทั้งการเล่นบุกและตั้งรับรวมถึงสภาพจิตใจทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีมากซึ่งมันเป็นงานที่ยากแต่สำหรับผมจำเป็นต้องเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ก่อนจะไปโอลิมปิกเรียนรู้จากนักกีฬาที่เก่งๆก่อนและหลังจากนั้นก็เล่นให้ดีที่สุดในรายการใหญ่ๆผมกำลังเฝ้ารอที่จะได้เล่นในโอลิมปิกเกม